ท่านผู้ชมฮะจดหมายน้อยจากลายมือของเด็กคนหนึ่งสร้างความประทับใจให้กับคนที่รับรู้เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวัดวังขันอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะเนื้อหาในจดหมายท่านผู้ชมฮะผอ.คะหนูเป็นเด็กดีผอ.คนดีซื้อสไลเดอร์ สักทีสิคะหนูเด็กป.2 อยากได้มากค่ะจากน้องๆป.2 และเพื่อนทุกคนค่ะนี่นะใครอ่านจดหมายฉบับนี้ก็ต้องมีรอยยิ้มนี่นะทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่ผอ.โรงเรียนวัดวังคันผอ.ณัฐพงษ์ไตรคณันธรท่านผอ.ก็บอกว่าเด็กเนี่ยเขียนจดหมายมาใส่ตู้แสดงความคิดเห็นตู้แดงของที่โรงเรียนแล้วคุณครูเปิดตู้เห็นจดหมายฉบับนี้ก็เอามาให้ผมได้อ่านพอผมอ่านแล้วก็ถึงกับอมยิ้มนะครับแล้วก็เอาโพสต์ลงใน Facebook นี่นะปรากฏว่าพอโพสต์ลงใน Facebook นะพอโพสต์ทำนองว่าทางโรงเรียนเนี่ยนะยังขาดงบประมาณในการซื้อเครื่องเล่นเด็กอยู่นะฮะราคาสไลเดอร์ก็ประมาณ 65,900 บาทนี่นะฮะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำบุญซื้อเครื่องเล่นสไลเดอร์ให้กับเด็กก็สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีนะฮะก็เขาบอกมาบัญชีกองทุนโรงเรียนวัดวังคันนี่นะฮะปรากฏว่ามีคนเนี่ยนำเงินบริจาคนำเงินมาบริจาคเป็นเงินตั้งต้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีคนทยอยมาบริจาคเข้ามาเมื่อครบตามจำนวนก็จะไปซื้อสไลเดอร์ให้เด็กแต่นี่กลับมาที่เรื่องจดหมายนะเด็กนักเรียนที่เขียนจดหมายปรากฏว่าเป็นเด็กชั้นประถม4เป็นเด็กผู้ชายนะเด็กชายณัฐวุฒิโตแทนเป็นคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าน้องป.2 ซึ่งเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยอยากได้สไลเดอร์พี่ป.4 ก็เลยช่วยเขียนให้นี่นะเอาลองฟังเสียงของเด็กๆดูนะครับพี่ป.4 บอกว่าให้สาเอากระดาษกับดินสอไปให้ค่ะบอกพี่ป.4 เขียนเหรอพี่ป.4 บอกให้เอากระดาษลงไปให้ค่ะแล้วหนูบอกให้เขียนใช่ไหมครับค่ะแล้วเพื่อนมาบอกหนูว่าไงครับบอกว่าให้ผมเขียนให้หน่อยครับเขียนว่าไงครับเขียนว่าไงเขียนกรอนให้ผอ.ซื้อสไลเดอร์ครับแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับดีใจจะได้สไลเดอร์แล้วดีใจทำให้น้องได้แล้ว นี่นะฮะแล้วก็คุณพี่ท่านนี้นะเสื้อแขนสั้นผู้ชายเนี่ยนะก็นำเงินไปร่วมสมทบในการซื้อสไลเดอร์ให้กับเด็กๆจะถือว่าเป็นเงินตั้งต้นของการบริจาคก็ว่าได้นะครับหลังจากนี้ใครจะบริจาคอีกก็ไม่ขัดข้องนะฮะนี่นะโรงเรียนวัดวังขันนะฮะนี่อยู่ที่นี่ใครอยากจะบริจาคเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่เบอร์ของผอ.ค่ะหมายเลข082 868 9045ใช่ครับตอนนี้ได้เงินตั้งต้นแล้ว